ุณเชียงของอร่อยที่ทอดยากยากทอดกี่ทีก็ไม่แต่วันนี้ผมตาสว่างนะครับกระจ่างแจ่มแจ้งแล้วรู้วิธีที่จะทอดกุนเชียงให้อร่อยแล้วครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาสอนครับอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเปอร์ซีตัวแสบนะครับนี่ครับกุนเชียงครับเป็นอีกหนึ่งอาหารที่หลายๆคนชอบครับแต่ว่าคือถ้าเกิดใครเคยทอดเองจะรู้ครับไม่บ่อยมากครับคือเราไปกินตามร้านนะเขาทำอร่อยไงแต่พอเรามาทอดเองเฮ้ยมันไหม้ทุกครั้งเลยครับใครเป็นเหมือนผมบ้างยกมือหน่อยยกมือหน่อยนั่นแหละไม่ทุกครั้งเลยครับแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับผมเห็นใน Facebook เขาแชร์กันแล้วโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดครับตาสว่างหายโง่สักทีครับแต่รู้สักทีครับว่าการทอดกุนเชียงมันมีเคล็ดลับแค่นิดเดียวเท่านั้นครับคือเขาไม่ได้ใช้น้ำมันครับเขาใช้น้ำเปล่าในการทอดเองครับโอ้ยบ้าไปแล้วโอ้โหนี่ผมเกิดมาจนตอนนี้อายุ30ปีนี่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าการทอดกุนเชียงเขาใช้น้ำเปล่าไม่ได้ใช้น้ำมันครับโอ้ยตา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 ยมันจึงเป็นข้อมูลดีๆที่ผมอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาทอดกุนเชียงโดยใช้น้ำให้ดูครับแล้วผมจะทำสองแบบนะครับคือแบบหั่นก่อนทอดและทอดไปเลยทั้งชิ้นก่อนค่อยออกมาหั่นครับผมจะได้เห็นความแตกต่างของมันนะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทอดกุนเชียงกันเลยครับอ่ะต้องส่งต่อให้เชฟมือดีทำครับเชฟจิ๊บครับมาชิ้นหนึ่งไม่หั่นชิ้นหนึ่งไม่หั่นใช่แล้วว้าวดูสีเนี่ยถ้าไม่ใช่คนทำอาหารจะไม่รู้ว่าต้องหั่นจริงๆอย่างนี้ถ้าเป็นผมหั่นนะหั่นตรงเลยโอ้แล้วตัวเองด้อยประสิทธิภาพไม่เต็มเดี๋ยวมันไม่เคยทำอาหารเสร็จแล้วโอเคไปก็ไปลงทอดในน้ำเปล่ากันเลยใส่น้ำก็ใส่น้ำเยอะไหมอ่ะไม่เยอะกุนเชียงมันคือเหมือนต้มเร็วมากมันต้มให้เสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำมันจากกุนเชียงมันก็จะออกมาทอดแล้วน้ำอ่ะน้ำมันแห้งสิโอ้ช่วงที่นี้นี่เองเพราะว่าในกุนเชียงมันจะมีไขมันมีกระทะรุ่นอะไรเนี่ยลอกร่อนหมดแล้วคอยซื้อใหม่ A few moments later น้ำเดือดแล้วค่ะจะใส่แล้วนะเดี๋ยวอย่ากลัวเดี๋ยวกระเด็นเดี๋ยวกระเด็นนู่นไปไม่ทักหน่อยเหรอไปไปไหนก็ไปพร้อมยังเราก็จะใส่ลงไปแต่มันจะเป็นยังไงเนี่ยแบบไม่หั่นเนี่ยปกติก็จะกินกันแบบหั่นเป็นสีแล้วหลังจากที่แบบไม่หั่นได้ที่แล้วแล้วก็ใส่แบบหั่นตามลงไปเลยมันน่าจะใช้เวลาทอดน้อยกว่านะทีนี้เราก็รอให้น้ำแห้งก็ได้แล้วเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ต้องลองดูผลที่ออกมามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแค่ 20 minutes later นี่ประมาณ5นาทีผ่านไปน้ำเริ่มใกล้แห้งแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ความเร็วความนานในการทอดตรงนี้ก็อยู่ที่น้ำที่เราใส่ถ้าเราใส่น้ำมากก็นานหน่อยถ้าใส่น้ำน้อยก็เร็วแต่นี้ต้องดูด้วยว่ามันสุกหรือเปล่านะครับเหมือนตอนนี้ดูเริ่มโอเคแล้วสีสันเริ่มแบบสุกแล้วเหมือนหมูที่สุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแห้งแล้วเห็นไหมก็ไม่ไหม้ด้วยที่จะเป็นน้ำมันนะทอดเวลาเท่านี้ป่านี้ดำเกรียมเนี่ยมเนาะหนึ่งนาทีก็ไม่ได้เอาไปเลยพอแล้วปิดแก๊สเอ้ยปิดแก๊สปิดได้โอเคเดี๋ยวจากที่ตาบอกว่ารู้วิธีแล้วไม่ไหม้แล้วกลายเป็นไหม้แล้วเอาขึ้นก่อนเลยไฟเฮ้ยโอ้โหแต่ดูในจานก็ดูสวยดีอ่ะสีสันนี่ใช้ได้เลยใช้ได้เพราะอะไรเพราะเราปิดด้านที่ไหม้ไว้เมื่อกี้ดันมาอีกด้านหนึ่งเฮ้ยสวยงามสีสวยมากเลยเดี๋ยวลองหั่นชิ้นนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงเนาะอ๋อว้าวนี่มันจะมีดูว้าวแล้วมันกินได้ไหมอ่ะเอ้าทำไมอ่ะดูมันยังแบบเป็นแดงๆแบบโอเควางเทียบกันบอกเลยจริงกับข้าวต้มร้อนๆโอเคนี่ตรงนี้เท่าที่มองดูความแตกต่างเห็นชัดนะอันนี้มันดูแบบเป็นเหมือนแห้งๆกรอบๆใช่ไหมอันนี้มันดูแบบนุ่มชุ่มฉ่ำนะอยู่ตรงข้างในนี่แหละคือความแตกต่างของการทอดแบบหั่นก่อนกับหั่นทีหลังเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าเป็นยังไงเนาะ
มาทีนี้เราก็ต้องมาลองชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้คือแบบหั่นก่อนทอดอันนี้คือทอดก่อนหั่นนะครับแม่เครื่องชัดเจนปุ๊บตรงนี้แหละคือความพิเศษที่ผมมีเหนือช่องทำอาหารช่องอื่นๆครับเพราะอะไรครับผมได้มาลองชิมให้ดูไงถ้าเกิดดูที่เขาสอนทำอาหารช่องอื่นๆใช่ไหมบางทีเขาก็ทำแบบอุ๊ยสวยดูแบบดีแต่ก็ไม่รู้อร่อยไหมใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ครับผมจะลองชิมให้รู้เลยว่ามันเป็นยังไงมันอร่อยไม่อร่อยสุกไม่สุกอะไรยังไงนะครับมาลองดูกันเอาแบบว่าหั่นก่อนดีกว่าแบบหั่นก่อนทอดอย่างนี้นะครับจะดูแห้งๆกรอบๆหน่อยนะครับลองดูแต่นี้ก็คือยังไม่ได้กรอบหั่นนะก็ยังแบบนิ่มๆอยู่จะอร่อยเลยอ่ะเหมือนกินร้านอาหารเลยอ่ะโอ้โหนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยที่ทอดกุนเชียงกินเองแล้วออกมาอร่อยแบบนี้เนี่ยที่มันไม่ไหม้เนี่ยครับนะเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งอันที่แบบทอดก่อนเป็นชิ้นแล้วค่อยหั่นนะครับความนุ่มความนวลความละมุนในการกินมันแตกต่างกันครับแบบที่เราทอดทั้งชิ้นก่อนแล้วค่อยมาหั่นเนี่ยความรู้สึกจะเหมือนกินไส้กรอกครับจะไม่ค่อยรู้สึกเหมือนกินกุนเชียงเท่าไหร่เป็นไส้กรอกที่แบบรสชาติเหมือนกุนเชียงอะนะครับส่วนแบบที่หั่นก่อนแล้วทอดอะก็เหมือนกุนเชียงที่เรากินปกติเลยตามร้านอาหารเนาะจะออกแนวแบบว่าแข็งๆนิดนึงกรอบๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าอร่อยทั้ง2แบบเลยแล้วแต่ความชอบของคนนะครับด้วยว่าใครชอบกรอบกว่าหน่อยก็ให้หั่นก่อนนะครับใครที่ชอบแบบว่านุ่มนวลนุ่มนิ่มนะครับก็ทอดทั้งชิ้นเลยแล้วค่อยมาหั่นแบบนี้นะครับนี่แหละคือเคล็ดลับในการทอดกุนเชียงที่ผมอายุ30ปีแล้วเพิ่งรู้เนี่ยอุ้ยมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับนี่เอาไปใช้กันนะครับต่อไปเวลาทอดกุนเชียงผมว่าเพื่อนๆจะทอดแล้วใหม่ๆแล้วนะครับเยสในคลิปวิดีโอการทำอาหารวันนี้สำเร็จครับอันนี้พอผมรู้ตัวไงว่าถ้าเกิดทอดเองนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับผมไม่ค่อยเก่งเรื่องทำอาหารเท่าไหร่นะครับก็เลยให้แฟนผมมาทำครับก็เลยผลออกมาสำเร็จจนได้ครับว้าวรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกต่อเพื่อนๆของเพื่อนๆด้วยนะครับเรามีข้อมูลดีๆมีเคล็ดลับดีๆอะไรรู้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวครับสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าผมจะไปทำอะไรอีกครับจะทำการทดลองอะไรเจ๋งๆอะไรไปฝังดินมีของอะไรสุดเจ๋งมารีวิวหรือว่ามี how to ง่ายๆแบบนี้มาบอกกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาโนโดใหม่ปุ๊บเพื่อนๆจะได้รู้แล้วก็เข้ามาดูทันทีเลยจะได้ไม่พลาดกันนะครับรวมไปถึงตอนนี้ผมมี Facebook Fanpage ใหม่ล่าสุดนะครับฝากอีกหนึ่งแฟนเพจนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับคือแฟนเพจที่ชื่อครอบครัวตัวแสบครับคนที่ลงในแฟนเพจนี้จะเป็นคนละอันกับในช่องนี้นะครับจะเป็นเล่นเกี่ยวกับครอบครัวผมแล้วก็แบบจะเน้นแนวล้อเลียนและตลกอะไรอย่างนี้นะครับฝากอีกหนึ่งแฟนเพจไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมให้ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับขอให้กินกุนเชียงให้อร่อยครับบ๊ายบายว้าว